่คุณธนัฐายอดเยี่ยมหรือว่าคุณหนิงหนิงนะคะซึ่งเป็นคู่กรณีของมาดามกุ๊บกิ๊บวันนี้ไปออกรายการที่ช่อง3หลังจากนั้นก็ให้สัมภาษณ์เรื่องที่ไปแจ้งความคู่กรณียืนยันว่าทองคำหนัก120บาทและเงินสดที่หายไปนั้นมีจริงๆเธอเก็บรวบรวมเอาไว้ในกระเป๋าสีดำซึ่งอยู่ในลิ้นชักภายในห้องนอนพร้อมกับปืนอีก3กระบอกแต่ปืนไม่หายไงมีกระเป๋าของคู่กรณีที่ภายในมีกระดาษขายทองเนี่ยวางอยู่ในห้องเธอว่าอย่างนั้นส่วนประเด็นการเช่าคอนโดที่คู่กรณีอ้างว่าสามีของตัวเองได้มีการขอความช่วยเหลือให้คู่กรณีเช่าคอนโดเดือนละ 10,000 บาทเธอบอกเธอเพิ่งรู้เรื่องนี้ไม่นานนะแต่ถ้ามันเป็นจริงอย่างที่คู่กรณีให้สัมภาษณ์กับสื่อหรือว่าให้ไปกับให้คำให้การไปกับพนักงานสอบสวนเธอบอกสัญญาการเช่าห้องเนี่ยเปิดเผยมาสิหลักฐานการโอนเงินหรือถ้าจ่ายเงินสดก็ต้องมีหลักฐานก็เอามายืนยันแล้วยืนยันนะคะว่าส่วนตัวไม่ได้มีความเดือดร้อนจนถึงขั้นต้องไปกู้ยืมเงินจากคู่กรณีเพราะตัวเองก็มีทรัพย์สินมากพอค่ะตอนที่โดนในส่วนของห้องนอนมันจะมีตู้ลิ้นชักตรงนั้นจะเก็บปืนแล้วก็เก็บกระเป๋าทองไว้ปืนสามีพี่สามกระบอกแต่ไม่หายหายแค่กระเป๋าทองเสร็จแล้วพอทองหายไปก็มีลืมกระเป๋าสีดำไว้วางบนเตียงมีกรมธรรม์ประกันชีวิตด้วยมีไปดูดวงด้วยซึ่งระบุเป็นชื่อเขาหมดเลยค่ะแล้วกระเป๋าสีดำก็ตามที่ข่าวเลยค่ะพี่ก็ส่งให้ตำรวจไม่ได้กังวลค่ะเพราะว่าสามีพี่บอกว่าอะไรจะเกิดมันก็ต้องเกิดในเมื่อเปิดหน้าแล้วมันก็ต้องสู้จนถึงที่สุดอะค่ะเพราะว่าถ้าเกิดของพี่ไม่ได้สูญหายจริงเงินพี่ไม่ได้หายจริงพี่จะมาออกสื่อให้เสื่อมเสียกันทำไมคะมันไม่ได้คุ้มหรอกแฟนพี่เป็นตำรวจเงินเดือนก็ไม่ได้เยอะมันที่คอมเมนต์เหมือนอะไรน่ะมันเป็นน้ำพักน้ำแรงที่หามาคอนโดซื้อสอนที่ก็ยังผ่อนอยู่ค่ะผ่อนหักจากเงินเดือนแฟนพี่แล้วบอกว่าพี่กับแฟนขัดสนเรื่องเงินใช่ไหมคะไอ้นี่ไม่จริงเพราะว่าพี่ไม่ได้ใช้จ่ายเยอะแฟนพี่ก็มีเงินเดือนพี่ก็มีรายได้พี่สามารถผ่อนรถ BM กับเบนซ์2คันได้เดือนละแสนในรายได้ของพี่สามารถตรวจสอบได้หมดเลยค่ะพี่คนเดียวแล้วก็ส่วนเรื่องคดีช่อโกงนะคะตอนนี้ศาลยกฟ้องไปแล้ว2คดียังอยู่ระหว่างพิจารณา2คดีและไกล่เกลี่ยไปแล้ว1คดีรวมทั้งหมด5คดีส่วนคดีการทำแฟรนไชส์โดนัทร่วมกับคุณครูโรงเรียนที่สอนอยู่โรงเรียนเดียวกันนะคะตัวเองนับถือเป็นเหมือนพี่สาวแต่ภายหลังเกิดความไม่ลงรอยกันเธอจึงถูกล้มกระดานธุรกิจที่ทำร่วมกันทำให้ตัวเองหมดเนื้อหมดตัวติดหนี้ติดสินแล้วก็ติดคุกด้วยมองว่าถูกกลั่นแกล้งจึงได้แจ้งความกลับคู่กรณีไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะส่วนประเด็นเรื่องการเป็นอาจารย์สอนพิเศษเธอบอกว่าเธอจบเรื่องของการบริหารธุรกิจสาขาการจัดการการตลาดซึ่งเป็นอาจารย์สอนพิเศษให้ความรู้นักเรียนในร้อยตำรวจว่าหากรายได้จากการทำอาชีพตำรวจไม่พอจะต้องมีลู่ทางในการหาเงินขายของแบบใดได้บ้างส่วนใหญ่จะเป็นการแชร์จากประสบการณ์ตัวเองที่มีธุรกิจการขายโดนัทนะคะสำหรับภาพการไปสวมชุดข้าราชการตำรวจคือเธอไม่ได้เป็นตำรวจแต่เธอไปใส่ชุดตำรวจก็เลยมีคนตั้งข้อสงสัยว่าแบบนี้มันผิดหรือเปล่าเอาเครื่องแบบมาใส่ได้ยังไงเธอบอกว่ามันเป็นงาน Farewell Night ของมหาวิทยาลัยเวสเทิร์นค่ะเขาให้แต่งกายอาชีพในฝันผู้สื่อข่าวก็เลยไปสอบถามว่าก็คุณหนิงหนิงเคยบอกไม่อยากเป็นตำรวจไงแล้วทำไมสวมชุดตำรวจไปงานเลี้ยงแบบเต็มยศขนาดนั้นเธอบอกว่าตอนนั้นไม่ได้เตรียมชุดอะไรเอาไว้ก็เลยไปยืมน้องอีกคนที่เป็นตำรวจส่วนในภาพที่เห็นป้ายชื่อปักที่หน้าอกเป็นชื่อจริงนามสกุลจริงของเธอเพราะข้างมหาวิทยาลัยมีร้านทำป้ายชื่อก็เลยไปทำให้สมจริงลงทุนมากนะคุณผู้ชมนะงานปาร์ตี้แต่แต่งให้สมจริงมีชื่อตัวเองด้วยนะแต่สุดท้ายอยากจะฝากไปถึงคู่กรณีบอกว่าเอาอย่างนี้ละกันรีบเอาของมาคืนค่ะฟังค่ะสังคมรู้ไหมว่าพี่ถูกกลั่นแกล้งจนถึงขั้นติดคุกจากการทำโดนัทไม่จับเพราะว่าเขาแจ้งว่าพี่ช่อโกงคือเปิดแฟรนไชส์เดลี่โดนัทเขามีพฤติกรรมคืออยู่ๆเป็นผู้หญิงแล้วก็มาเป็นทอมแล้วก็มาละเมิดพี่รู้สึกว่าไม่โอเคพี่บอกแฟนพี่ก็ตีตัวออกห่างเขาก็ให้ลูกศิษย์ปอโทค่ะเขาบุกยึดพื้นที่หมดเลยแล้วก็มีรถที่ซื้อ2คันเงินพี่ดาวเป็นชื่อเขาเขาก็ไปแจ้งพี่ยักยอกช่อโกงหมดเลยค่ะทั่วเมืองการสืบคดีนี้ได้ค่ะทั่วเมืองการเขาก็สั่งไม่ฟ้อง2คดีส่วนที่ทองบักพูมอีกคดีไก่เกียร์ตอนนี้เหลือ2ที่นครปฐมค่ะแล้วการที่พี่ออกมา1พี่เป็นอาจารย์พิเศษโรงเรียนในร้อยพอเขาจบออกไปเงินเดือนไม่พอใช้เขาจะต้องทำธุรกิจเพิ่มแล้วพี่อ่ะทำธุรกิจอยู่แล้วพี่มีหน้าที่ไปแนะแนวให้เด็กว่าเนี่ยนักเรียนถ้านักเรียนจบออกไปเงินเดือนไม่พอใช้จะทำธุรกิจอะไรพี่เรียนปโทที่มหาวิทยาลัยเวสเทิร์นปี63ค่ะเขามีทีมอาชีพในฝันเพื่อนคนอื่นก็แต่งชุดตำรวจ
พี่ก็แต่งคือเอาง่ายๆเราได้ใส่เครื่องแบบเราก็อยากถ่ายรูปเล่นบ้างเสร็จแล้วทีนี้มีลูกศิษย์ปอโทที่ไม่ถูกกันกับพี่กับนางสิริพรเอารูปพวกนี้เผยแพร่ไปทั่วเลยแล้วบอกว่าพี่แอบอ้างเป็นตำรวจพี่ไม่ได้อยากเป็นตำรวจค่ะเพราะสามีพี่เป็นตำรวจแล้วพี่เป็นอาจารย์สอนตำรวจอยู่แล้วคุณผู้ชมเรื่องของการดำเนินคดีก็ว่ากันไปตามขั้นตอนของกฎหมายละค่ะแน่นอนว่าเรื่องนี้ความจริงมีเพียงหนึ่งเดียวนะคะ